่ะต้อนรับทุกๆคนนะคะที่เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าโอกาสโตของธุรกิจกาแฟแบบสโลบาร์ค่ะซึ่งตอนนี้กาแฟแบบสโลบาร์กำลังได้รับความนิยมนะคะโอกาสโตของธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรและกาแฟสโลบาร์แตกต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแบรนด์แมเนเจอร์ค่ะของฮิปฮอปนะคะรวมถึงเป็นผู้จัดการของสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยค่ะขอต้อนรับคุณอภิญญาแซ่ตั้นนะคะหรือว่าคุณเอก้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, ค, ะคุณเอก้าคะคำถามแรกเลยค่ะกาแฟสโลบาร์แตกต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าร้านกาแฟในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะมีร้านกาแฟในรูปแบบสปีดบาร์ร้านกาแฟในรูปแบบสโลบาร์แล้วก็ร้านกาแฟในรูปแบบผสมก็คือมีทั้งสปีดบาร์แล้วก็สโลบาร์รวมอยู่ในร้านเดียวกันซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่ากันในแต่ละรูปแบบว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก็ในส่วนของร้านกาแฟในรูปแบบสปีดบาร์เนี่ยจะเป็นการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยในการชงกาแฟซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการทำช็อตเนี่ยประมาณ 25-30 วินาทีนะคะคุณโน้ตโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะใช้เวลาในการสกัดช็อตเนี่ยประมาณ 25-30 วินาทีนะคะก็จะได้เป็นตัวช็อตเอสเปรสโซ่หรือว่าเอสเปรสโซ่ช็อตซึ่งสามารถนำไปประกอบเมนูกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะคะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้หรือว่ามอคค่าค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านกาแฟในรูปแบบสโลบาร์เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากเครื่องเอสเปรสโซ่ช็อตในการชงกาแฟนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะอาศัยฝีมือคนหรือว่าแรงคนนะคะยกตัวอย่างกาแฟประเภทนี้เนี่ยก็จะมีกาแฟดริปหรือว่าดริปคอฟฟี่นะคะแอโรเพลสแฟนเพลสไซฟอนแล้วก็โมคาพอตนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยเรียกประเภทการชงกาแฟเหล่านี้เนี่ยว่าแฮนด์บิลดิ้งหรือบางคนก็จะเรียกว่าสโลว์คอฟฟี่บางคนก็จะเรียกว่าคราฟต์คอฟฟี่ซึ่งมันต้องอาศัยฝีมืออาศัยความประณีตมันเป็นเหมือนงานศิลปะค่ะกาแฟที่ได้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีเลยในการชงแต่ละแก้วโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่แล้วค่ะด้วยเป็นงานฝีมือเป็นงานประณีตก็เลยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกเลยว่ากาแฟที่ได้จากรูปแบบของสโลบาร์เนี่ยในแต่ละประเทศในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของกาแฟที่แตกต่างกันต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะว่ากาแฟในรูปแบบของสโลบาร์เนี่ยตัวกาแฟก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกับกาแฟในรูปแบบของร้านสปีดบาร์ที่ใช้เครื่องเอสเปรสโซ่ทำกาแฟที่ได้จากสโลบาร์เนี่ยจะเป็นกาแฟที่ไม่เข้มมากแต่จะมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์มีรสชาติที่โดดเด่นชัดเจนแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยในรูปแบบของร้านกาแฟสโลบาร์เนี่ยเราก็จะเลือกใช้กาแฟในรูปแบบของการคั่วอ่อนไปจนถึงคั่วกลางจะไม่นิยมใช้แบบคั่วเข้มเพราะกาแฟที่คั่วอ่อนและคั่วกลางเนี่ยยังคงให้รสชาติยังคงให้คาแรคเตอร์เอาไว้อยู่กาแฟสโลบาร์เนี่ยก็เลยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลิ้มลองกาแฟในคาแรคเตอร์ต่างๆประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะนั่นก็คือความแตกต่างนะคะระหว่างกาแฟสโลบาร์กับกาแฟทั่วๆไปค่ะแล้วคุณเอก้ามองยังไงคะกับการเติบโตของกาแฟสโลบาร์ในประเทศไทยเราอะค่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสำหรับตัวกาแฟสโลบาร์ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับในโซนประเทศอาเซียนหรือว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีร้านกาแฟที่น้อยยังไม่เยอะมากทีนี้มันก็จะมีโอกาสมากพอสมควรถ้าเทียบในอัตราส่วนเนี่ยคนไทยเนี่ยดื่มกาแฟประมาณวันละ3แก้วต่อวันทีนี้เองเนี่ยในอัตราส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรและทำให้ร้านกาแฟสโลบาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตและไปต่อได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าธุรกิจกาแฟเองเนี่ยก็อยู่ในเรดโซนเนาะมันมีการแข่งขันกันสูงทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีการวางแผนกันนะคะกับทีมงานก่อนที่จะมาเปิดแบรนด์แฟรนไชส์กาแฟสโลบาร์ฮิปฮอปเนี่ยเรามีการวางแผนกันเป็นอย่างดีมีการคำนวณในเรื่องต่างๆเนี่ยว่าเราจะทำยังไงให้คนที่สนใจแฟรนไชส์หรือว่ามาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยได้ลงทุนให้น้อยที่สุดและคืนทุนให้ไวที่สุดนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มทำแบรนด์แฟรนไชส์กาแฟสโลบาร์ฮิปฮอปและก็ต้องคืนทุนไวภายใน1เดือนด้วยค่ะโอ้โหถือว่าใครที่มาลงทุนนะคะหรือว่ามาซื้อแฟรนไชส์ของฮิปฮอปเนี่ยรับรองได้เลยว่าคืนทุนไวแน่นอน
แล้วก็ลงทุนน้อยด้วยนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยความแตกต่างของแฟรนไชส์ฮิปฮอปของเราเนี่ยนะคะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงหรือว่าแตกต่างจากกาแฟสโลบาร์แบรนด์อื่นทั่วไปยังไงคะค่ะก็สำหรับตัวแฟรนไชส์กาแฟสโลบาร์ฮิปฮอปของเรานะคะเราเกิดขึ้นจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยที่เราอยากจะสร้างโอกาสให้กับคนที่กำลังเผชิญเรื่องของปัญหาการขาดรายได้ในช่วงโควิด-19 นะคะเราก็เลยอยากที่จะทำนะคะเรื่องของตัวแฟรนไชส์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้แต่ต้องลงทุนน้อยและคืนทุนไวอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ากาแฟสโลบาร์ในรูปแบบทั้งโมก้าพอร์ตหรือว่าดิฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ลงทุนน้อยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังเป็นกระแสกำลังได้รับความนิยมเราก็เลยได้ไปร่วมมือนะคะกับผู้เชี่ยวชาญในวงการกาแฟในระดับคิวเกตเดอร์แถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะมาร่วมกันสร้างสรรค์แบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญของเราในแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความชำนาญในแต่ละด้านอย่างท่านนึงเนี่ยก็จะมีความชำนาญในเรื่องของเทคนิคการชงกาแฟสโลบาร์อีกท่านนึงเนี่ยก็จะมีความชำนาญในเรื่องของการคั่วกาแฟในระดับขั้นสูงตรงนี้เนี่ยด้วยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยก็เลยทำให้กาแฟของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีและด้วยเทคนิคต่างๆในการชงกาแฟในระดับพรีเมียมเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยด้วยความชำนาญของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ทำให้กาแฟของเราเนี่ยมีความโดดเด่นและด้วยเทคนิคนะคะความรู้ต่างๆเนี่ยทำให้การชงกาแฟของเราเนี่ยมีความพรีเมียมแต่ขายในราคาที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มอันนี้ก็เลยเป็นความโดดเด่นและเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอันที่แบรนด์กาแฟสโลบาร์ของเราเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์ที่อื่นค่ะพรีเมียมนะคะแต่ว่าเราเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มด้วยราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเอก้าได้พูดถึงว่าแบรนด์ฮิปฮอปของเราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาเป็นอาจารย์ที่สอนนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องของกาแฟคุณเอก้าใช้คำว่าคิวเกเดอร์คิวเกเดอร์คืออะไรคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงการกาแฟเนี่ยเราจะมีบุคคลในวงการเนี่ยอยู่ประมาณ4ทักษะทักษะแรกเลยเนี่ยก็คือคนชงคนชงคือใครคนชงก็คือคนที่สามารถชงกาแฟในสูตรต่างๆตามที่เรากำหนดไว้ได้บุคคลท่านที่2เนี่ยคือบาริสต้าบาริสต้าคือคนชงกาแฟที่อยู่ในร้านแต่สามารถออกแบบแล้วก็พัฒนาสูตรกาแฟต่างๆได้ให้ออกมารสชาติอร่อยให้กาแฟออกมามีความแตกต่างหรือมีหน้าตาโดดเด่นที่มันมีความสวยงามอันนี้คือบาริสต้าส่วนบุคคลทักษะที่3เนี่ยจะเรียกว่าโรสเตอร์โรสเตอร์เนี่ยคือบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของการคั่วกาแฟให้กาแฟที่คั่วออกมาเนี่ยตรงกับตามสูตรต่างๆมีรสชาติมีกลิ่นตามที่เราต้องการและบุคคลในทักษะระดับที่4นะคะนั่นก็คือในระดับคิวเกตเดอร์นั่นเองซึ่งในระดับนี้เนี่ยจะมีความชำนาญเป็นอย่างมากนะคะจะสามารถแยกกลิ่นแยกเมล็ดแยกการชงได้นะคะแล้วก็สามารถบอกถึงข้อดีข้อด้อยของกาแฟนะคะรวมไปถึงบอกสายพันธุ์นะคะของเมล็ดกาแฟได้อย่างแม่นยำเลยและคิวเกตเดอร์เองเนี่ยยังสามารถปรับรสชาติกาแฟให้ออกมาในรสชาติที่ดีขึ้นได้อีกด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งระดับในความชำนาญและมีความสามารถมากๆที่ต้องผ่านการทดสอบในต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคิวเกตเดอร์เนี่ยไม่กี่ท่านเลยในประเทศไทยค่ะนะคะซึ่งแบรนด์ฮิปฮอปนี่นะคะก็เรียกว่านำผู้เชี่ยวชาญอย่างคิวเกตเดอร์เนี่ยนะคะโอ้โหมาสอนสำหรับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ด้วยใช่แล้วค่ะก็คือต้องบอกว่าเราอยากจะสร้างโอกาสนะให้คนที่มีรายได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งของเราในช่วงที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะส่วนที่สองเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยได้ทำกาแฟสโลบาร์นะคะในสูตรและเทคนิครวมถึงวิธีการชงต่างๆเนี่ยในระดับพรีเมียมซึ่งในระดับพรีเมียมตรงนี้เราสอนโดยคิวเกตเดอร์ค่ะสอนด้วยคิวเกตเดอร์แล้วเนี่ยรับรองว่าคนที่มาเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเทคนิคต่างๆไปเต็มๆเรียนวันเดียวกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพสามารถที่จะออกไปเปิดร้านได้เลยค่ะค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษนะคะนอกเหนือจากแบรนด์อื่นจริงๆค่ะค่ะ
อย่างที่บอกว่าแบรนด์ฮิปฮอปนั้นผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วนี่นะคะ1เดือนคืนทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลเรื่องของราคาเรื่องของคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมันสามารถที่จะคืนทุนได้ภายใน1เดือนจริงๆเหรอคะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสำหรับเรื่องของทำเลเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจมันเป็นข้อผูกมัดอีกหนึ่งข้อที่หลายๆคนเนี่ยบางคนก็อาจจะลังเลว่าแบบจะตัดสินใจดีไหมถ้าทำไปแล้วมันจะรอดไหมทำไปแล้วมันจะเจ๊งหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยออกแบบตัวแบรนด์ของเราเนี่ยสำหรับแฟรนไชส์ฮิปฮอปเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่ผูกมัดกับทำเลการไม่ผูกมัดกับทำเลก็คือว่าผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปขายในทำเลไหนก็ได้ช่วงเช้าจะขายที่นึงส่วนช่วงเย็นจะขายอีกจุดนึงก็ทำได้เช่นกันเพราะเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยเราต้องเข้าไปหาลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้าเนี่ยวิ่งมาหาเราเราสามารถเปลี่ยนทำเลไปขายในจุดต่างๆไปยังจุดที่ลูกค้าเจอหรือไปในจุดที่ลูกค้าพอใจหรือสามารถไปในจุดที่มีลูกค้าเยอะๆตรงนี้ก็สามารถทำได้แบรนด์ของเราเนี่ยก็เลยออกแบบในเรื่องของข้อผูกมัดในเรื่องของทำเลที่เราจะไม่ผูกมัดและทำให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยสามารถเอาไปขายในจุดไหนก็ได้จะขายที่มอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งไปขายตามพื้นที่ต่างๆหรือนำใส่รถยนต์ไปขายในพื้นที่ต่างๆตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วเรื่องของการคืนทุนเนี่ยรับรองเลยว่า1เดือนคืนทุนได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าร้านกาแฟของเราเนี่ยอยู่ในจุดหรือว่าอยู่ในทำเลที่มีคนเนี่ยหนาแน่นในระดับนึงเนี่ยแล้วถ้าเราเปลี่ยนทำเลช่วงเช้าเปลี่ยนทำเลช่วงกลางวันหรือเปลี่ยนทำเลช่วงเย็นเนี่ยไปขายในทำเลต่างๆเนี่ยรับรองว่า1เดือนคืนทุนอย่างแน่นอนบางท่านเนี่ยที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ถึง1เดือนก็คืนทุนแล้วค่ะค่ะนะคะทำเลที่เหมาะสมนี่จะเป็นทำเลประมาณไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยทำเลที่เหมาะสมสำหรับตัวกาแฟสโลบาร์เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวสตรีทคอฟฟี่ที่อยู่ตามริมถนนอยู่ตามข้างทางแล้วนะคะเรื่องของทำเลที่มีผู้คนพลุกพล่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าจุดไหนเนี่ยที่มีคนเยอะๆเนี่ยเรายิ่งสามารถทำให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากจะแนะนำทำเลตรงที่มีคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนะคะสถานที่ทำงานสถานที่ราชการหรือว่าเป็นช่วงถนนที่มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะๆเนี่ยทำเลอย่างเงี้ยก็เหมาะสมกับการที่จะใช้เหมาะสมกับการที่จะนำกาแฟสโลบาร์เนี่ยไปตั้งค่ะอย่างที่บอกสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแสดงว่าอุปกรณ์ของเราที่มอบให้ไปกับตัวแฟรนไชส์เนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะขึ้นรถได้บรรทุกขึ้นทั้งรถเก๋งรถกระบะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงก็ได้สะดวกสบายมากค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราให้ไปในเซตแฟรนไชส์เนี่ยต้องบอกก่อนอย่างที่เราบอกว่ารูปแบบของกาแฟสโลบาร์ทั้งโมคาพอร์ตและดิฟเนี่ยเราวางแผนมาแล้วว่า1เลยเนี่ยลงทุนน้อยและ2เนี่ยอุปกรณ์ไม่เยอะค่ะอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถพกพาไปได้ในทุกที่จะใส่รถในรูปแบบไหนก็สามารถทำได้บางคนพ่วงกับมอเตอร์ไซค์ก็มีก็เอาอุปกรณ์ใส่กล่องแล้วพ่วงไปขายตามจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีจำนวนไม่มากและเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่กระทัดรัดก็เลยสามารถพกพาหรือว่านำพาไปตรงจุดไหนก็ได้ค่ะสำหรับการตั้งราคาของกาแฟสโลบาร์ค่ะเราควรตั้งอยู่ที่แก้วละประมาณเท่าไหร่คะสำหรับกาแฟสโลบาร์ในท้องตลาดนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาทไปจนถึง60บาทบางร้านเนี่ยก็จะมีราคาสูงไปถึงในระดับ100เลยก็มีตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการชงค่ะสำหรับการคำนวณต้นทุนนะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรสำหรับต้นทุนคงที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงค่าเช่าสถานที่ส่วนต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าวัตถุดิบที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะในฤดูกาลหรือว่าในยุคสมัยต่างๆรวมไปถึงค่าน้ำค่าไฟที่เราใช้ตรงนั้นน่ะก็จะเป็นต้นทุนผันแปรค่ะหลังจากที่เราคำนวณต้นทุนแล้วนะคะในการตั้งราคาเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ 40% ต่อแก้วก็จะต้องได้กำไรเนี่ยประมาณ 60% เลยค่ะนะคะนั่นก็คือการคิดราคาที่เราจะทำการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกำไรเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ 60% ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการทำการตลาดล่ะคะเรามีการทำการตลาดยังไงบ้างในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ
ก็ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการทำการตลาดเนี่ยออนไลน์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการใส่คอนเทนต์เข้าไปนะคะการโยนแอดเข้าไปหรือการรีวิวนะคะโดยผู้ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำการตลาดในปัจจุบันนะคะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยนิยมทำแต่ตรงนี้เองเนี่ยฮิปฮอปของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการทำการตลาดให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปนะคะในเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะเรามีการไปรีวิวร้านนะคะมีการไปถ่ายทำนะคะแล้วก็นำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมาลงเพจของเรานะคะผ่านช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะชีช่องรวยแล้วก็ Facebook ของแบรนด์เองก็จะเป็น Facebook ของฮิปฮอปด้วยค่ะค่ะนะคะถือว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยซื้อแฟรนไชส์แล้วเนี่ยหรือว่ามีธุรกิจเองเนี่ยต้องตั้ง Facebook ก่อนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการทำ Facebook เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อเป็นการทำให้คนอื่นๆที่ไม่รู้จักเรารวมไปถึงคนที่รู้จักเราเนี่ยเข้าถึงเราได้มากขึ้นแล้วยิ่งเราใส่คอนเทนต์ต่างๆเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ของเนื้อหาเป็นการเขียนคอนเทนต์นะคะหรือว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยสนใจแบรนด์เรามากขึ้นรวมไปถึงบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการทำคอนเทนต์ด้วยการถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วโยนลงไปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะเรียกลูกค้าแล้วก็ทำให้ร้านของเราเนี่ยเกิดยอดขายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจกาแฟก็จะต้องทำการตลาดด้วยนะควบคู่ไปกับเรื่องของการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงเองหรือว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยให้ดีแล้วก็ถูกปากสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณเอก้าฝากถึงทุกท่านเลยนะคะที่ชมเราอยู่ตอนนี้มาเรียนการผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ใครอยากทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะกาแฟแบบสโลว์บาร์นะคะควรที่จะเริ่มต้นยังไงบ้างนะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างเชิญค่ะก่อนอื่นนะคะคุณต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าคุณอยากทำกาแฟสโลว์บาร์จริงๆไหมคุณชอบและรักที่จะทำกาแฟสโลว์บาร์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการทำกาแฟเนี่ยจริงๆทุกขั้นตอนเนี่ยต้องอยู่ที่ความใส่ใจต้องอยู่ที่ความรักถ้าเรารักเนี่ยเราจะสนุกกับการทำในทุกๆวันเลยและที่สำคัญเนี่ยต้องหมั่นฝึกฝนนะคะหมั่นหาความรู้นะคะจากที่อื่นๆเนี่ยมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับเรานะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องบอกว่าเลยว่าแฟรนไชส์สโลบาร์ฮิปฮอปนะคะเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์กาแฟสโลบาร์ที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคนในยุคนี้ที่อยากจะลงทุนธุรกิจที่ราคาไม่มากแต่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะเราออกแบบตัวแฟรนไชส์นะคะให้คุณทั้งอุปกรณ์นะคะทั้งแบรนด์รวมไปถึงนะคะได้คอร์สเรียนที่มาเรียนกันแบบจริงๆนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการกาแฟในระดับคิวเกตเดอร์แถวหน้าของเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างให้คุณไว้หมดแล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยค่ะอยากให้ลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองทำดูค่ะเพียงแค่คุณมาเรียนในคอร์สเรียนกับเรานะคะคุณก็จะได้รู้ถึงเทคนิคนะคะวิธีการชงนะคะรวมไปถึงเทคนิคต่างๆนะคะในการทำกาแฟสโลบาร์ให้อร่อยแล้วก็ขายดีค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชมเราอยู่ตอนนี้นะคะหากว่าสนใจในเรื่องของธุรกิจหรือว่ากาแฟสโลบาร์นะก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าอยากที่จะรู้ทุกครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อการผ่านทางแฟรนไชส์นะคะของแบรนด์ฮิปฮอปได้เลยเพราะว่าเตรียมเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบนะคะแล้วก็เรื่องของอาจารย์ที่จะมาสอนนะคะก็เรียนรู้กันแล้วก็สามารถทำธุรกิจกันได้เลยนะเปิดขายกันได้เลยนะคะค่ะก็สนใจติดต่อกันได้นะคะและนี่ค่ะก็คือความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแบบสโลบาร์นะคะว่ากาแฟสโลบาร์นั้นคืออะไรแตกต่างจากกาแฟทั่วไปอย่างไรและสามารถทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอก้ามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำธุรกิจดีๆแบบนี้ให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะส
วัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ